าให้ลูกเรียนเปิดบ้านเก่าหมวยอริสราได้เข้าโรงเรียนดังเพราะว่าแม่คานเข่าสำหรับดร.หมวยอริสรากำธรเจริญค่ะหรือว่าดร.อริสราวิภาตวัฒน์ผู้ประกาศข่าวคนดังมากความสามารถที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเจ้าตัวได้เคยพาคุณแม่อย่างคุณจุฑารัตน์กำธรเจริญมาออกรายการครอบครัวเดียวกันซึ่งออนแอร์ทางไทย PBSที่เจ้าตัวเป็นพิธีกรแล้ววันนั้นค่ะต้องบอกได้เลยว่ามีการเปิดเผยเรื่องราวในครอบครัวซึ่งกลายเป็นสิ่งที่กินใจและกลายเป็นไวรัลเพราะถึงแม้ว่ารายการจะออนแอร์มานานแล้วค่ะแต่ว่าคำว่าแม่ที่เลือกทำเพื่อลูกของตัวเองนั้นมันช่างยิ่งใหญ่มากๆในหลายๆประโยคกับเรื่องราวที่คุณแม่จุฑารัตน์ถ่ายทอดออกมาสมกับคำว่าคุณแม่ผู้ไม่มีขีดจำกัดเพราะอยากให้ลูกตัวเองเนี่ยมีอนาคตที่ดีมีการศึกษาคุณแม่จึงยอมทำทุกอย่างแม้กระทั่งการคานเข่าเพื่อจะขอใบสมัครให้ลูกตัวเองจนทำให้ดร.หมวยเนี่ยประสบความสำเร็จได้รับเกียรตินิยมและได้รับคำนำหน้าว่าด็อกเตอร์ซึ่งเรื่องราวที่คุณแม่จุฑารัตน์ค่ะทำเพื่อให้คุณดร.หมวยได้เข้าเรียนในโรงเรียนดีๆนั่นก็คือการที่คุณแม่เนี่ยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่มีความมุมานะพยายามที่จะออดอ้อนให้กับผู้ปกครองคนอื่นช่วยเหลือในการกรอกเอกสารใบสมัครเข้าเรียนโดยเอกสารใบสมัครเข้าเรียนนั้นค่ะกว่าจะได้มาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าคุณแม่ถึงขั้นคลานเข่าตามเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนตั้งแต่หน้าห้องน้ำไปจนถึงหน้าออฟฟิศจนเขาเนี่ยเห็นใจเพราะว่าตอนนั้นครอบครัวของคุณแม่ไม่ได้มีเงินไม่ได้เป็นไฮโซโดยคุณแม่บอกว่าตอนนั้นไม่มีความอายอยู่เลยแค่อยากให้ลูกได้เข้าเรียนโรงเรียนดีๆก็เท่านั้นและคุณหมวยค่ะก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยจบออกมาด้วยเกรดเฉลี่ยที่ดีมากๆจนปัจจุบันได้กลายเป็นด็อกเตอร์แล้วล่ะค่ะต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าความรักของแม่นี่ยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียว